อาจารย์ศรีเพ็ญครับผมขออนุญาตครับอาจารย์นโยบายของทางกระทรวงเอ่ยท่านรัฐมนตรีหรือภาพรวมของทั้งประเทศนั้นเนี่ยผมว่าชัดเจนว่าคนเรานั้นต้องมีการพัฒนาตลอดเวลานะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนั้นเนี่ยเชื่อว่าพันธกิจนั้นเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเพื่อคนที่อายุ28ถึง24แล้วเราจะต้องดูแลเพื่อให้คนทุกตลอดช่วงวัยจนกระทั่ง60 70หรือจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาการศึกษาตลอดไปพอพูดถึงเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตนั้นเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ว่าเราต้องการให้เขามีโอกาสในการศึกษา anytime anywhere รวมทั้ง anyone เลยไม่มีอะไรที่จะให้คำตอบได้ดีเท่าการศึกษาออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์นั้นเนี่ยเขาสามารถจะเรียนเองได้เวลาไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วคนทุกช่วงวัยสามารถจะเข้ามาเรียนได้หมดเพียงแต่เราทำหลักสูตรที่น่าสนใจเอาไว้ในระบบออนไลน์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในอดีตนั้นเนี่ยการศึกษาออนไลน์นั้นเนี่ยไม่ค่อยขยายตัวแต่พอยุคโควิดโรคโคโรนาไวรัสมานั้นเนี่ยโอ้โหขยายตัวเร็วมากเลยเราทำไทยมุกเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็พัฒนามาโดยลำดับนะครับเรามีหลักสูตรประมาณ300 400หลักสูตรมีคนเข้ามาลงทะเบียนประมาณ 300,000 คนพอมีโควิดมานั้นเนี่ยเพิ่มเร็วมากเลยเพิ่ม 50% นะกลายเป็นตอนนี้มี500หลักสูตรแล้วแล้วคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 450,000 คนมีมหาลัยมาร่วมด้วยเป็นร้อยมหาลัยมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่มหาลัยประมาณ20หน่วยงานเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไทยมุกนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเครดิตอินโนกิจเก็บไว้ถ้าเรียนหลายๆหลักสูตรเข้าไปอาจจะเอาอินโนกิจมารวมกันนะครับแล้วก็อาจจะรวมกันเพื่ออนาคตอาจจะได้ดีกรีหรือได้ปริญญาก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคอร์สวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ800กว่ารายวิชานะคะมีสมาชิกณขณะนี้ประมาณ 400,000 กว่าคนนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนไทยเพื่อเป็นการเรียนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยปัจจุบันไม่ใช่ของอุดมศึกษาเท่านั้นแล้วเพราะเรามีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนก็เข้ามาเรียนรู้หาความรู้จากตรงนี้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษาเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนนะครับการร่วมมือสานพลังของทุกคนนะครับจะช่วยให้การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนในประเทศเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่5นี้นะครับความร่วมมือสานพลังจะเกิดในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้เกิดความสะดวกของผู้เข้าเรียนใช้ user account เดียวกันความร่วมมือในการเชื่อมโยงรายวิชาทำให้เกิดเป็นการให้บริการรายวิชาณจุดเดียวกลไกเหล่านี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคนนะครับการประชุมระดับชาติระดับนานาชาติการประชุมอาเซมนะคะที่เราก็จัดร่วมมือกับทางเกาหลีนะคะมาร่วมคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะที่ได้มาตรฐานเรื่องการจัดวางหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไมโครเครดิตหรือว่าการทำเครดิตแบงค์ซิสเต็มเราก็เริ่มมีการเจรจาในการแลกเปลี่ยนรายวิชานะคะทั้งกับมูกในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเจมูกเคมูกนะคะหรือว่าจากทางไต้หวันจีนในระดับของทางยุโรปก็มีจากทางอิตาลีนะคะเฟเดริก้ามูกนอกจากเรานำรายวิชาของต่างประเทศเนี่ยมาไว้บนระบบไทยมูกแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มนะคะซับไทเทิลเป็นภาษาไทยในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะมีความเป็นสากลคาดว่าในปีหน้าเราจะมีรายวิชาจากต่างประเทศนะคะอยู่บนระบบไทยมูกอย่างน้อยประมาณ20รายวิชานะคะเป
ณอยากเรียนรู้อะไรคุณสามารถเข้าที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถสมัครเรียนเข้าไปลงทะเบียนเรียนรู้ได้ในรายวิชาที่คุณต้องการจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนอันนี้ไปสามารถทำอาหารขายได้สามารถไปทำอาชีพอื่นได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเรียนเพื่อจะเอาปริญญาอย่างเดียวครับประโยชน์ที่ได้มันได้กับคนส่วนใหญ่ครับมันได้ทุกระดับเลยนะครับก็คือตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับปริญญาก็อยากให้ลองมาค้นหาดูนะครับเป็นอีกแหล่งทางเลือกหนึ่งนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มระดับชาตินะคะที่มีความรู้ต่างๆมากมายให้กับผู้เรียนนะคะเราอยากให้ไทยมู๊กนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนาทักษะให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะคะตัวโครงการไทยมู๊กนะครับมันเป็นโครงการที่เปิดให้คนเข้ามาเรียนฟรีมันทำให้เราได้ช่วยเหลือสังคมเราสามารถทำให้คนอีกประมาณหลายแสนคนนะครับสามารถที่จะมีแหล่งเรียนรู้เรามาเรียนกันเยอะๆนะครับเราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นนะครับพัฒนาระบบที่ดีแล้วก็พยายามพัฒนาระบบให้มันตอบโจทย์ทุกๆคนรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาทำงานในหน่วยงานนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาเข้าเรียนในระบบไทยมู๊กครับตอบโจทย์ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันสละทั้งแรงกายแรงใจที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับการเรียนในตำราบางทีมันก็ไม่พอพยายามเลือกหาสาขาวิชาที่มันใกล้เคียงกับที่เราสอนอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างตอนนี้โรงเรียนก็มีการทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในไทยมู๊กเนี่ยก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของเราได้ค่ะเด็กๆก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆทำอาชีพค้าขายครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนเกิดที่พะเยานะครับคืออย่างเช่นวิชากู้ชีพกู้ภัยเนี่ยครับไปเจอเหตุปุ๊บต้องทำอย่างนี้นะครับต้องแจ้งอะไรยังไงต้องแจ้งเบอร์ไหนเรียนปุ๊บยิ่งเรียนยิ่งสนใจยิ่งเรียนยิ่งได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับสามารถเป็นสนทนากับชาวต่างชาติได้บ้างเป็นคนใต้นะครับเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับแต่พอเรียนไปเรียนไปมันได้ใบประกาศด้วยมันก็สนุกเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองได้ด้วยครับรวมไปถึงวิชาการให้บริการลูกค้าอย่างเงี้ยครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วการเข้าเรียนมันก็ง่ายมากๆต้องการออกจากกรอบตัวเองคือผมเรียนจบทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วอยากหาความรู้อะไรใหม่ๆโลกกว้างขึ้นครับผมคือคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจำกัดน้ำยังไม่เต็มแก้วอะไรเงี้ยครับผมเพราะการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดครับไทยมู๊กคุ้มทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนไทยทุกคน
ดร.วรสวงครับสวัสดีท่านอาจารย์อนิรุธท่านวิทยากรที่ทรงเกียรติทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทุกๆท่านทั่วโลกเลยนะครับครับกลับมาพบกับรายการไทมุกทอล์ครีเทิร์นครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมรับฟังในทุกๆช่องทางออนไลน์นะครับทุกๆแพลตฟอร์มวันนี้นะครับรายการไทมุกทอล์ครีเทิร์นเรากลับมาพบกันในค่ำคืนวันพฤหัสวันอังคารนะครับที่25 พฤษภาคม 2564นะครับในธีมของเราก็คือ Empowering Next Normal Online Education The Past The Present and Future นะครับท่านอาจารย์ดร.วรสวงครับวันนี้เรามีแขกคนสำคัญมาร่วมพูดคุยเป็นใครจากที่ไหนบ้างครับโอ้ในวันนี้นะครับนับว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าปริมาณผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักศึกษาจากทั้ง4สถาบันที่ท่านวิทยากรเราสังกัดในวันนี้นะครับปริมาณผู้เรียนเนี่ยหลายแสนมากไม่นับบัณฑิตที่ได้เรียนจบไปแล้วนะครับยอดเป็นล้านนั้นนี่คือสถาบันใหญ่บิ๊กเบิ้มมารวมกันเลยครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับวันนี้ครับผมเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วรู้สึกว่าทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยโดยโครงการไทยมุกทอล์กนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ของเรานะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านให้เกียรติกับรายการแล้วมาสละเวลาอันช่วงเวลาค่ำคืนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรของเราในค่ำคืนนี้นะครับวิทยากรของเราทั้ง4ท่านมาจากเครือข่ายภาคกลางตอนบนนะครับขออนุญาตท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญสุภพิทยากุลนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการเครือข่ายการพัฒนาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษานะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ให้เกียรติกับรายการทุกๆครั้งเลยนะครับท่านที่2นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตเลิศไพลเลิศไพฑูรย์ทันนะครับท่านรองอธิการบดีและคณะบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับสวัสดีครับท่านรองวิรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับขอบคุณท่านอาจารย์เช่นกันครับอาจารย์ให้เกียรติกับรายการมากๆเลยนะครับท่านที่3ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ท่านดำรงตำแหน่งรักษาการผู้แทนอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้สวัสดีครับท่านอาจารย์สุพรครับครับขอบพระคุณท่านรองเช่นกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ติดมาอยู่นะครับและท่านที่4นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐาเนติศรีสะอ้านนะครับรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านวันนี้เรารู้สึกว่าเราได้กูรูผู้ที่เก่งแล้วมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการนะครับในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องวิชาการนะครับวันนี้ครับท่านอาจารย์วรสวงครับพูดยังไงดีครับนอกเหนือจากท่านได้ผลักดันสถานศึกษาของท่านให้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วแล้วท่านจัดสีเพนก็ผลักดันในระดับภูมิภาคนะครับตัวท่านเองยังเป็นผู้เชี่ยวชาญของการดำเนินการอย่างนี้ด้วยซึ่งตัวผมเองนั้นตื่นเต้นมากๆเลยครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ว่าวันนี้ท่านจะมาเล่าอะไรให้พวกเราฟังกันบ้างครับครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตเริ่มร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับในประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ทั้งสี่ท่านนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับสถาบันการศึกษาของท่านอาจารย์จากไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ดีมหาวิทยาลัยรังสิตก็ดีครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะครับโควิด -19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามีความยากลำบากอย่างไรและอาจารย์นำพาเทคโนโลยีเหล่านั้นไปช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับในทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญก่อนเลยครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับขออนุญาตเปิดไมค์นิดนึงครับผมขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะฟังอาจารย์เพลินจนลืมเปิดไมค์ค่ะจริงๆวันนี้มาในฐานะที่เป็นผู้ที่มองจากข้างนอกนะคะอาจจะไม่ได้ถึงเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าได้มองจากคนที่อยู่วงนอกแล้วก็ได้คุยได้สัมผัสกับบางคนที่มีหน้าที่ในการที่จัดการเรียนการสอนนะคะก็คิดว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็คำนึงถึงนะคะความสำคัญของการใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในสถานการณ์นี้เนี่ยคิดว่าทุกแห่งนะคะทุกมหาวิทยาลัยก็จำเป็นจะต้องปรับนะคะการเรียนการสอนให้เข้ากันทีนี้ในจุฬาเองก็ได้มีประกาศออกมาเป็นระยะนะคะให้มีการใช้การสอนออนไลน์เน้นนะคะการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาแต่ว่าการสอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบสอน 100% นะคะก็อาจจะให้พิจารณาดูตามความเหมาะสมแต่ยังไงก็ตามโดยสถานการณ์ที่รุมเร้าเข้ามานะคะไม่สามารถจะทำให้นิสิตได้มีการรวมกลุ่มกันได้ก็ส่วนใหญ่ก็คงจะใช้ออนไลน์ก็คิดว่าในเริ่มต้นก็คงจะกลาหลกันเล็กน้อยนะคะก็มีอาจารย์บางท่านที่ได้เคยใช้การสอนออนไลน์มาอยู่แบบแล้วบ้างนะคะอันนั้นก็คงไม่เท่าไหร่แต่บางท่านยังไม่เคยเลยก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนึงกับการเตรียมนะคะที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งก็มีปัญหาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทีนี้ในการจัดการเรียนสอนมหาวิทยาลัยก็ออกระเบียบมานะคะว่าพยายามทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนะคะโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยนะคะในกรณีที่เป็นจำเป็นต้องใช้ออกนอกสถานที่หรือว่าต้องมีแลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องให้ขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้าภาคหรือคณบดีเป็นผู้พิจารณานะคะว่าเหมาะสมขนาดไหนเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวนิสิตเองและของอาจารย์ส่วนการฝึกงานการวิจัยก็เช่นเดียวกันค่ะว่านิสิตบางคนอาจจะต้องฝึกงานนะคะแล้วก็ให้หัวหน้าภาคเนี่ยพิจารณาทีนี้การเรียนการสอนโดยทั่วไปก็จะเป็นในลักษณะของเป็น blended learning นะคะก็คือผสมผสานด้วยหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะก็มีการทำสื่อต่างๆแล้วก็การวัดและประเมินผลนะคะก็จะอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนนะคะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็พยายามสนับสนุนนะคะให้อาจารย์สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้ก็มีการจัดอบรมนะคะการเรียนการสอนบริการอัดวิดีโอเทปเชิญอาจารย์มาแล้วก็แนะนำมาอัดวิดีโอเทปให้นะคะจัดระบบแพลตฟอร์มนะคะการสอนให้ข้อมูลนะคะมีแบล็คบอร์ดแล้วก็มีซูมมีสมาร์ทคลาสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สถาบันเนี่ยพยายามที่จะช่วยอาจารย์ผู้สอนนะคะให้สามารถที่จะดำเนินการสอนไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งปัญหาในการจัดการเรียนการสอนก็คงจะขุกขักในระยะแรกนะคะหลังๆก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็มีเสียงบ่นจากนิสิตเหมือนกันนะคะว่างานเยอะเพราะว่าอาจารย์ให้งานไปค้นคว้าด้วยตนเองปกติเนี่ยก็เข้าเลคเชอร์ใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์ไม่เลคเชอร์แล้วอาจารย์บอกไปค้นที่นี่ที่นั่นที่โน่นเดี๋ยวทำโปรเจกต์เด็กก็จะเหนื่อยมากเด็กบอกว่าต้องทำหลายวิชาแบบเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่นิสิตได้รับก็คือนิสิตจะเริ่มค้นคว้าด้วยตนเองถ้าเรามองถึงเซลฟ์เลิร์นนิ่งเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เขาจะได้ค้นคว้าหาจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โปรเจกต์อาจารย์ให้ไปทำก็ต้องไปค้นเองเหมือนกันดังนั้นเนี่ย IT ของ
นิสิตนี่ก็คิดว่าไม่ต้องสอนเลยนะพัฒนาอันนี้ขึ้นมาก็ได้ IT เลยแล้วอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ส่งมาตามเวลาอาจารย์ก็ไม่ทันนะคะแล้วก็ถ้าแอสไซน์งานให้นิสิตไปเรียนรู้ร่วมกันไปทำกลุ่มทำโปรเจกต์เขาก็ต้องไปคุยกันก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นบางคนก็อาจจะต้องแอคชั่นเป็นผู้นำไม่งั้นงานไม่จบเพราะฉะนั้นความเป็นลีดเดอร์ชิพในกลุ่มก็จะเกิดขึ้นนะคะในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาช่วยตัวเองได้มากขึ้นแล้วอาจารย์เองก็เก่งขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเดิมไม่เคยทำแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องทำเองอาจารย์ก็เริ่มที่จะคุ้นกับการใช้ไอทีอาจารย์ผู้สอนพบว่าเด็กๆใช้ไอทีเก่งกว่าอาจารย์แต่ว่าอาจารย์เองก็ต้องปรับนะคะเพราะว่าจะมีฟีดแบคเด็กกลับมาว่าอาจารย์สอนน่าเบื่อหรือว่าอาจารย์แบบสื่ออาจารย์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็ต้องกลับมาแล้วก็มาเริ่มนะคะที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นก็คือการปรับทั้งครูและทั้งนักเรียนนะคะก็แน่นอนมันไม่สามารถจะไปสนองตอบได้ทุกอย่างแต่ณเวลานี้อันนี้ก็อาจจะดีที่สุดนะคะคิดว่าเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไม่ทราบหมดเวลาแล้วครับนะคะค่ะเชิญครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องเยี่ยมของทางฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภาพรวมอาจารย์ได้สรุปตบท้ายว่าปรับทั้งครูปรับทั้งผู้เรียนนะครับยอดเยี่ยมเลยทั้งมหาวิทยาลัยมีระเบียบให้สอนออนไลน์ฉะนั้นมีเครื่องมือมีสิ่งต่างๆสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครับท่านอาจารย์บรสวงครับครับคำว่า pillar of the nationเสาหลักคำประเทศย่อมจะเป็นเสาที่มั่นคงนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการคิดถึงทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะครับในมุมของท่านอาจารย์ศรีเพ็ญผมทราบว่าท่านก็เป็นผู้บริหารเครือข่ายภาคกลางตอนบนด้วยดังนั้นผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดมานะครับการบริหารจัดการเครือข่ายนี้เข้มแข็งแน่นอนครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับเราเห็นภาพอยู่ครับเพราะว่าท่านอาจารย์สามารถร่วมทีมมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางตอนบนได้พัฒนารายวิชาไทยมุกได้เป็นอย่างดีเลยครับเอาละครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตพามาอีกสถาบันนึงนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมในคำถามเดียวกันครับอาจารย์ครับช่วงโควิดที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้มหาวิทยาลัยศรีประทุมมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยครับอยากให้ท่านรองเล่าถึงการผ่านพ้นความยากลำบากและการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเรียนเชิญครับท่านรองครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีท่านอีกครั้งนะครับครับก็เป็นผมคิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นวิกฤตที่ขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตที่สร้างประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นไว้กับประเทศไทยของเรานะครับผมมีสไลด์ไม่ทราบอาจารย์วรสวงได้เอาขึ้นได้ไหมครับหรือว่าจะให้ผมเอาขึ้นก็ได้เนาะได้ครับเรียนเชิญเลยครับผมขอบคุณครับสักครู่นะครับเมื่อกี้ผมเปิดหรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเปิดหรือยังนะครับครับก็ในมิติของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับในช่วงที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว63นะครับผมเขียนผิดนะครับ63เราก็พอสถานการณ์เริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับเราก็จัดการนะครับปิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทันทีนะครับวันที่12มีนาคมเนี่ยเราก็หยุดละนะครับก็ผมนับว่าคิดว่าน่าจะเร็วมากๆเมื่อเทียบกับหลายๆที่นะครับพอเราเห็นถ้าไม่ค่อยสู้ดีในสถานการณ์ตอนนั้นก็หยุดเลยหยุดปุ๊บวันที่12เนี่ยนะครับวันที่13เป็นต้นไปก็ทุกอย่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้ววันที่17มีนาคมนะครับอีก5วันถัดมาเนี่ยทุกวิชาของมหาวิทยาลัยก็ fully ออนไลน์นะครับก็ต้องเรียนว่าที่สามารถทำให้สวิตช์เปิดและปิดได้ทันทีนะครับปิดแล้วเปิดได้ทันทีอย่างนี้เนี่ยจริงๆต้องเป็นอานิสงส์ของการที่เราพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้มาแต่เดิมนะครับ
โดยที่ในอดีตเนี่ยทุกวิชาของเราจะมีระบบออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์เนี่ยขนานกันเสมอนะครับทุกครั้งที่เปิดรายวิชาขึ้นมา1วิชาจะมีวิชานั้นออนไลน์ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนในลักษณะเป็นตัวซัพพลิเมนต์เป็นตัวเสริมให้กับนักศึกษาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอถึงวันที่เราบอกว่าเข้ามามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องเรียนออนไลน์ก็จะมีระบบ LMS ออนไลน์ที่อยู่แล้วนักศึกษาเรียนอยู่แล้วในนั้นเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้เราสามารถจะrollout สามารถจะดำเนินการทุกรายวิชาเนี่ย complete ในวันที่17มีนาคมก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการพอปีถัดมาก็มีการปรับในเรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็พัฒนากระบวนการในการประเมินต่างๆนะครับเป็นไปตามขั้นตอนไปนะครับทีนี้ในแง่มุมมหาวิทยาลัยเนี่ยทำมันในช่วงนั้นเกิดขึ้นมันง่ายหรือไม่ง่ายนะครับก็ต้องเรียนว่าไม่ง่ายคำว่าได้เมื่อสักครู่ถูกไหมครับได้นะครับเปิดได้ออนได้ทันทีแต่สิ่งที่มันเป็นความเหนื่อยกับการที่จะต้องขับเคลื่อนตรงนั้นก็คือว่าจะทำยังไงให้มันดีด้วยนะครับให้มันมีความสมบูรณ์ให้มันดีที่สุดอันนี้ต้องใช้พละกำลังร่วมมือกันจากหลายส่วนในมหาวิทยาลัยนะครับเรามี3หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในฟังก์ชันที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์มีความสมบูรณ์นะครับส่วนงานแรกเป็นเรื่องของศูนย์ ICT ของมหาวิทยาลัยนะครับศูนย์นี้ก็ดูเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับก็จัดเตรียมอุปกรณ์นะครับอาจารย์บางท่านอุปกรณ์ที่บ้านไม่พร้อมพอให้ยืมจากมหาวิทยาลัยไปนะครับมีเรื่องของทำรีโมทให้นักศึกษาสามารถเข้ามาในระบบของมหาวิทยาลัยแบบเข้ามาใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ถ้าเกิดเขาไม่สามารถนะครับส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆก็จัดการใหม่หมดเลยนะครับเพื่อให้มันเกิดการสนับสนุนได้เต็มที่ส่วนงานที่2นะครับคือศูนย์ OOE ของเรานะครับ Office of Online Educationซึ่งมีดร.วรสวงเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานนี้ที่เป็นคนขับเคลื่อน e-learning ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะครับจริงๆวันนี้ไม่ต้องเชิญผมก็ได้นะครับมีอาจารย์วรสวงอยู่ตรงนี้ถามท่านก็ได้รู้ทุกเรื่องที่จะถามอยู่แล้วนะครับส่วนงานนี้เนี่ยวุ่นวายมากกับในช่วงนั้นก็คือว่าเราบอกว่าสอนได้แล้วเนี่ยสอนให้ดีทำยังไงนะครับอาจารย์บางคนอาจจะยังไม่มั่นใจนักในการที่จะไลฟ์คลาสเพราะว่านอกจากการสอนที่มันเปลี่ยนไปเยอะคือส่วนที่เป็นไลฟ์นะครับจากการเดิมที่อยู่ในห้องเปลี่ยนเป็นไลฟ์ออนไลน์ไอ้พาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่อาจารย์เขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งกันเรียกว่าทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืน7วันไม่หยุดนะครับโดยหน่วยงานนี้ก็ดูแลอาจารย์แบบ one on one นะครับมีการจัดการเรื่องระบบใหม่ทั้งหมดนะครับอีกส่วนงานหนึ่งคือ เราเรียกว่า Teaching and Learning Support and Development Center เป็นศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่กระบวนการในการสอนแล้วก็เทคนิคในการสอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับหน่วยงานนี้ก็ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยอาจารย์ให้ comfortable มากขึ้นให้สามารถจะทำแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ3หน่วยมารวมกันนะครับก็ทำให้เกิดแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้ในการที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะครับทั้งเรื่องของ เรียนนะครับนักศึกษาก็จะมีเครื่องมือในการเรียนเนี่ยหลายตัวมากเลยนะครับที่ดีไซน์มาเป็นตัวสนับสนุนนะครับเรามี LMS หลักของมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาใช้ LMS หลักแต่มีเครื่องมือสนับสนุนที่อาจารย์แต่ละวิชาจะนำไปใช้นะครับมีเครื่องมือที่ทำให้อาจารย์สอนนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีการเทรนนิ่งกันเพิ่มเติมเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทำงานด้วยเพราะว่านอกจากเราปิดไม่เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเราให้ work from home ด้วยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือต่างๆสนับสนุนให้เราทำงานออนไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะเห็นภาพว่าที่ผมเรียนว่ามีการเทรนนิ่งออนไลน์เนี่ยทำกันขนาดไหนนะครับทำในช่วงนั้นนะครับอันนี้สถิตินี่แคปเจอร์มาตอนประมาณเดือนหนึ่งถัดจากวันที่เราเริ่มนะครับ32วันนะครับหลังจากที่เราดำเนินการนะครับอบรมไป400เซสชั่นนะครับแล้วก็คน400คนเนี่ยมีการออนไลน์แบบ one on one workshop ครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าเขาสามารถจะสอนได้อย่างมีคุณภาพเขามีความมั่นใจที่จะสามารถสอนได้นะครับเราลองมาดูตัว
ด้านล่างนี่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเครื่องมือต่างๆที่เรามีการเทรนนิ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นคือตรงนี้ครับตรง outcome นี้ครับเป้าหมายของเราคือให้อาจารย์มั่นใจว่าสามารถสอนออนไลน์ได้ 100% นะครับ 100% ของอาจารย์ที่เข้าร่วมเทรนนิ่งเนี่ยมีความมั่นใจครับนะครับว่าสามารถที่จะใช้สอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คืออันที่เราภูมิใจมากๆนะฮะก็เป็นผลงานของทีมอาจารย์ดร.วรสวงนั่นเองนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพว่าพอปีถัดมานะครับเมื่อสักครู่เป็นปีแรกที่มีปัญหานะครับก็ทำให้เขาเซอร์ไวได้ยังไงให้เขามั่นใจได้ยังไงนะครับอันนั้นเป็นเฟสที่1เพราะเฟสที่2คราวนี้เรามาเติมเครื่องมือแล้วครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งรีซอร์สเซสที่เขาสามารถจะมาเอาไปใช้ได้นะครับก็จะมีกระบวนการเทรนนิ่งรวบรวมมาให้นะครับออนไลน์คลาสพรีเพเรชั่นนะครับเครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้นะครับออนไลน์คลาสแมเนจเมนต์การจัดการนะครับออนไลน์แอคทิวิตี้ต่างๆที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้ในการเทรนนิ่งหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการที่แต่ละคณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่ละคณะเขาก็จะมีเทคนิคการสอนของเขานะครับว่าจากแอนิเมชันเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงอาจารย์ธรรมดาสามารถจะนำแอนิเมชันมาช่วยได้ในการสอนนะครับถัดมาอีกคณะหนึ่งมาแชร์เรื่องของการใช้เกมฟิเคชันในการเรียนการสอนนะครับเอาเกมเนี่ยเข้ามาช่วยยังไงนะครับอันนี้เป็นเกมบอร์ดเกมนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดเกมอันนี้จะเป็นออนไลน์เกมออนไลน์เอามาใช้ยังไงนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์ป๊อปของผมเนี่ยอาจารย์รัฐสภานะครับอันนี้ก็เอาไปหลายท่านใช้งานอาจารย์ของผมบ่อยมากเลยถ้าไปช่วยเทรนทั่วราชอาณาจักรนะครับก็จะเป็นกระบวนการนะครับในเรื่องที่จะสอนใช้เทคนิคอะไรทำให้เกิด engagement นะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดเซียนทางด้าน engagement นะครับแล้วมีการสอนที่ใช้การแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็การสอนโดยลักษณะการใช้โปรแกรมมิ่งนะครับก็จะมีโมเดลต่างๆที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะต่างๆนะครับเอามาแชร์ลิงกันนะครับแล้วก็การพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องไปครับก็ขอจบตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเลยเวลามาแล้วขอบคุณมากครับครับโอ้ขอบพระคุณท่านรองวีรัตน์เป็นอย่างสูงครับโอ้สิ่งที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่แค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันฉายภาพที่ทำให้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีรวมถึงการดำเนินงานของท่านรองวีรัตน์โดยเฉพาะเรื่องของวิชาการนะครับซึ่งผมติดตามผลงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วก็เห็นการพัฒนาในด้านต่างๆชอบมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในช่วงปี63ที่ผ่านมาวิกฤตอาจารย์ใช้เวลาไม่กี่วันอาจารย์สวิตช์มาเป็นออนไลน์จากหยุดเรียน12 15หรือ17อาจารย์ประกาศเป็นออนไลน์สุดยอดมากๆเลยครับและพอปี64ยกคำเรียนเชิญท่านอาจารย์วรสวงเลยครับในท่านอาจารย์เขาเป็นกรุณามากที่ให้เครดิตผมนะครับจริงๆผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเหตุการณ์ตรงนั้นนิดนึงนะครับณเวลานั้นที่ทุกคนตกใจหมดว่าเราปิดฉุกเฉินแต่ต้องสอนต่อเนี่ยผมเองเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจครับว่าแล้วเราจะช่วยอาจารย์ได้ยังไงความรับผิดชอบมันใหญ่เหลือเกินในตอนนั้นไม่กล้าที่จะประกาศว่าฉันจะจัดเวิร์กช็อปติดต่อกันหันไปหาท่านดร.วิรัตน์นะครับท่านก็ให้นโยบายเลยว่าอย่ากลัวทำแผนให้ชัดเจนประกาศออกไปให้ชัดเจนทำให้อย่างตั้งใจที่สุดท่านก็นั่งกับผมลองวางแผนกันว่าเช็คลิสต์เรามีอะไรบ้างนะครับอยากให้อาจารย์ทำอะไรเป็นบ้างลงรายละเอียดกันครับดังนั้นเรามีแพทเทิร์นที่เป็นมาตรฐานแล้วอาจารย์ทุกท่านต้องทำตามแพทเทิร์นนั้นให้ได้สอนซูมแชร์หน้าจอยังไงคุมไมค์ยังไงนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพที่ก็ต้องขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีนะครับที่ให้กำลังใจผมในวันนั้นทำให้ผมกับทีมได้กล้าที่จะทำแล้วก็ทำออกมาจนสำเร็จอันนี้ต้องขออนุญาตเครดิตกลับไปเลยครับต้องเรียนว่าทีมดีจริงๆนะครับทีมงานต้องทุกความสำเร็จเนี่ยเกิดจากทีมงานนะครับต้องเรียนอย่างนั้นจริงๆครับต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายมากขอบคุณทุกคนครับทีมดีด้วยแล้วก็ลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ดีด้วยครับเสริมซึ่งกันและกันครับท่านอาจารย์เอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับทางท่านรองวีรัตน์นะครับขออนุญาตไปอีกสถาบันนึงครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพรครับท่านรองอธิการบดีครับมสท.เราเป็นยังไงบ้างครับในช่วงโควิดในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้แล้วการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะของมสท.เนี่ย
มีเรื่องของสื่อเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับขอกลับไปเชิญครับท่านรองครับไม่ยอมอันมิวตัวเองขอประทานโทษค่ะนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็ประเด็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยอาจจะต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นตรงที่ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนโหมดเดียวคือโหมดของการศึกษาทางไกลเพราะฉะนั้นนโยบายกับการปฏิบัติเนี่ยต้องดำเนินการไปอย่างควบคู่กันเราไม่สามารถที่จะจำแนกได้นะคะว่าแต่ละคณะหรือแต่ละคณาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะมีช้อยส์อะไรจำนวนมากนะคะมันเป็นเชิงของ mass education นะคะนี่สิ่งที่เราทำนะคะวันนี้จะขอพูด2ส่วนค่ะส่วนที่1นะคะจะเป็นพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนซึ่งในมิติเนี้ยเราก็จะมีเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งทั้งที่อยู่ในรูปของ text นะคะทั้งที่อยู่ในรูปของมีเดียต่างๆเราก็นำขึ้นสู่ระบบต่างๆที่เรามีอยู่นะคะหลักการของเราก็คือว่าเราพยายามให้มีเดียของเราเนี่ยพยายามให้เข้าถึงเพราะว่านักศึกษาเรากระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะทำไงจะสามารถให้เข้าถึงได้สารพัดแพลตฟอร์มค่ะเราพยายามที่จะไม่มีแพลตฟอร์มสเปซิฟิกในเชิงของการจัดบริการนะคะเช่นที่เราคุยกันเนี่ยนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มไม่ยอมไปแล้วค่ะนะคะเราก็เปิด SDU channel นะคะเปิด Facebook พูดง่ายคือเรา migrate สื่อเราทั้งหลายแหละรวมทั้งไปสู่ mobile applications นะคะ mobile application เราทำค่อนข้างช้านิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีประมาณ1ใน4ของคอนเทนต์เราที่เราจัดการเรียนการสอนที่อยู่บนในส่วนของ mobile app นะคะขณะเดียวกันเราก็เปิดพยายามจะเปิด e-book ขึ้นมา e-book ในที่นี้ของเราหลักๆของเราก็คือเอกสารการสอนชุดวิชาต่างๆนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เปลี่ยนในรูปแบบภาษามสทเรียกว่าสอนเสริมเพราะเราไม่มีชั้นเรียนนะคะการสอนเสริมเนี่ยเป็นเรื่อง optionalเป็นนะคะโดยที่เราพยายามที่จะจัดให้มีการสอนเสริมแต่เดิมเนี่ยเราก็มีการสอนเสริมทางอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้เราก็พยายามสอนเสริมไลฟ์ผ่าน Microsoft Teams นะคะโดยที่เราก็มีนักศึกษามาลงทะเบียนนี่เป็นตัวเลขเก่านะคะจะมีนักศึกษาตอนนี้ลงทะเบียนอยู่ประมาณเกินกว่า 5,000 คนเราจัดการเรียนการสอนมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีนักศึกษาเข้าศึกษาเนี่ยนะคะในระบบของการสอนเสริมเราเนี่ยเรามีทั้งสอนเสริมแบบเก็บคะแนนแล้วก็สอนเสริมแบบทบทวนเนี่ยนะคะประมาณ 1,500 กว่าคนนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะก้าวต่อนะคะพยายามที่จะทำให้เกิดพอร์ทัลที่ชัดเจนให้กับนักศึกษาค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่1 นะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของการจัดสอบออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องความจำเป็นของมหาวิทยาลัยอย่างที่เรียนว่าเรามีนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ครั้งที่1มาเมื่อกรกฎาคมนะคะเราจำเป็นต้องเลื่อนสอบนะคะเดิมเราจัดสอบประมาณมีนานะคะก็เริ่มเป็นกรกฎาคมเพื่อเตรียมจัดสอบออนไลน์ปัจจุบันเราจัดสอบทั้งสิ้นนะคะ7ครั้งค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสถิติเบื้องต้นนะคะขออนุญาตแปลรวดเร็วนะคะครั้งล่าสุดที่เราเพิ่งจัดไปคือ 30-31 มกราคมมีนักศึกษานะคะที่ลงทะเบียนเข้าสอบ 40,000 กว่าคนแล้วก็เราจัดสอบนะคะมีนักศึกษาเข้ามาสอบ 30,000 กว่าคนค่ะอาทิตย์สัปดาห์หน้าที่จะถึงนะคะเราจะจัดสอบอีกนะคะจะมีนักศึกษาเข้าสอบอีกประมาณ 20,000 คนแล้วก็จะมีเซสชันนะคะทั้งหมดประมาณ 40,000 ประมาณเกือบ 50,000 เซสชันที่เราต้องจัดสอบค่ะนักศึกษาเรานะคะก็กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีทราฟฟิกที่มาจากนักศึกษาคนไทยที่ออนไลน์จากประเทศต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระบบการจัดสอบออนไลน์ของเราว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็สำรวจทั้งกลุ่มที่เลือกสอบออนไลน์และกลุ่มที่ไม่เลือกสอบออนไลน์เพื่อเราจะดูความแตกต่างนะคะหลักๆนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตอย่างรวดเร็วนะคะเราจะเห็นว่านักศึกษาเราเนี่ยนะคะตอนนี้กลุ่มที่สนใจเรื่องออนไลน์เนี่ยอายุประมาณ 21-30 ปีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราก็จะมีอันนี้เป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆนะคะแล้วก็ถามก็ว่าเขาเข้าสอบยังไงบ้างถามก็ว่าเขาทราบข่าวสารยังไงบ้างนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ถามเพราะว่าเขาเคยสอบออนไลน์ไหมอุปกรณ์ที่เขาใช้สอบเป็นอะไรบ้างนะคะซึ่งเราคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นแผนในการที่เราเตรียมที่จะให้บริการรวมทั้งการจะขยายระบบนะคะอำนวยความสะดวกอื่นๆต่อไปค่ะหลักๆคงอยู่ราวๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีครับซึ่งโหนี่มสทเราเป็นมหาวิทยาลัยถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แตกต่างเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดนะครับอาจารย์แต่จำนวนนักศึกษาของท่านอาจารย์เยอะมาก
อาจารย์สอบจะสอบที่ 40,000 คน 20,000 คนนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามเบื้องต้นว่าระบบที่ใช้ในการจัดสอบที่เป็นออนไลน์ทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับระบบก็ราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้างนะคะผลแรกที่เราจัดไปครั้งแรกระบบก็ล่มค่ะล่มนะคะแต่เราก็จะสอบทดแทนนะคะต่อค่ะเราใช้ระบบ3ส่วนผสมกันค่ะส่วนที่1เนี่ยเนื่องจากเราใช้ Moodle อยู่แล้วนะคะเราก็ใช้มี Moodle ในส่วนของ Quizmajo มาเป็นตัว drive นะคะเป็น engine ของการสอบค่ะส่วนกระบวนการของการproctor นะคะหรือคุมสอบเราใช้ WebX ค่ะเข้ามานะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาเราซึ่งอยู่ในเอเชียนะคะของ Microsoft อยู่แล้วเราก็พยายามให้3ส่วนเนี่ยเข้ามาประสานกันนะคะทั้งในส่วนของฐานข้อมูลนักศึกษาทั้งในส่วนของระบบในส่วนของระบบมอนิเตอร์ริงนะคะเราก็ทำพวกแอปเสริมค่ะเช่นแอปในส่วนของการรายงานแอปในส่วนของการแคปเจอร์หน้าจอต่างๆนะคะแล้วก็แอปในส่วนของการที่จะลิงก์รายละเอียดในเดียวกันเราที่เราไม่ได้พูดถึงคือเรามี call center แล้วก็มี line แอปมี open chat สำหรับที่นักศึกษาจะเข้ามาสอบถามค่ะพยายามที่จะช่วยนักศึกษาไม่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณครับท่านอาจารย์วรส่วนแล้วเป็นยังไงครับมสท.ของเราผมว่านี่คือโมเดลที่เราต้องขออนุญาตไปเรียนรู้เลยนะครับเพราะว่าด้วยปริมาณนักศึกษาอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งก่อนซึ่งเพศวัยอายุความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีต่างกันแน่นอนอันที่สองครับเมื่อกี้ท่านรองได้กรุณาแชร์ให้พวกเราเห็นว่าโลเคชั่นมาจากทุกทวีปเลยหรือเปล่าถ้าเมื่อกี้ผมดูไม่ผิดนะครับดังนั้นทุกอย่างครับการบริหารจัดการการสอบไทม์โซนนะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เมื่อกี้ท่านรองกรุณาแชร์กับเราตรงๆเลยว่าครั้งแรกล่มนี่คือความเป็นจริงแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วหาวิธีดำเนินการให้ได้นั้นโมเดลนี้ผมว่าเราเรียนรู้ได้เยอะเลยครับท่านอาจารย์อนิรุธใช่ครับใช่ครับเป็นอะไรที่เดี๋ยวตอบคำถามข้อ2ของท่านอาจารย์วรสวงเดี๋ยวมาแชร์กันขยายความนะครับขอบพระคุณท่านรองมากครับไปอีกสถาบันครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐติครับอาจารย์ครับที่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างครับเราผ่านช่วงโควิดทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการดำเนินงานอย่างไรบ้างครับในคำถามเดียวกันขอกลับเป็นเชิญท่านรองครับครับก็อย่างแรกต้องกราบขอบพระคุณที่ได้รับเชิญนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาร่วมเวทีนี้นะครับก็ของส่วนของมหาวิทยาลัยรังสิตเองเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุญเก่าเหมือนกับที่พี่เอฟพูดนะครับว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยที่จริงๆแล้วปรับตัวมานานนะครับแล้วก็ว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ซ้ำไปนะครับที่เป็นไซเบอร์ยู 100% นะครับก็คือตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็เรียนแบบสอนแบบอย่างนิติศาสตร์ออนไลน์เนี่ยก็รุ่นหนึ่งก็เป็น 70-80 คนที่เป็นออนไลน์นะครับไม่นับที่เป็นออฟไลน์ต่อรุ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำมา10ผมว่าเกิน15ปีละนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยศิษย์เองก็เลยค่อนข้างที่จะได้เปรียบสักนิดนึงในกรณีที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับแต่ว่าขออย่าเกิดบ่อยๆนะครับเพราะว่าไปแล้วคนที่เป็นรับผิดชอบนี่โดนกระหน่ำพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยพอเพิ่มมารับตำแหน่งนี้ปุ๊บนี่ก็มีปัญหาปวดหัวนะครับจริงแล้วก็มีอยู่สองเรื่องครับที่เป็นปัญหาใหญ่ๆของตัวผมเองเลยก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักศึกษาจบตรงเวลานะครับไม่มีผลกระทบนะครับนั่นเป็นคีย์หลักนะครับปัญหาแรกที่ต้องโซลนะครับสองคือจะสื่อสารกันอย่างไรนะครับให้เขายังคงไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าเราแคร์กับเขานะครับประเด็นหลังเนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณยกประโยชน์ยกความดีให้ท่านอธิการมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับท่านเป็นคุณพ่อของพวกเราเนี่ยท่านสื่อสารได้ดีมากนะครับทันทีที่มีวิกฤตแบบนี้ท่านจะออกเลยเกือบทุกภาษาเลยครับมีตั้งแต่จีนฝรั่งเศสแล้วก็แบบทุกคนก็พร้อมใจกันมาแปลงให้ท่านนะครับท่านอยากจะเขียนอะไรปุ๊บนี่ทุกคนทันทีเรียลไทม์เลยครับขึ้นมาทุกภาษาเลยฝรั่งเศสยืนพื้นอยู่แล้วเพราะเรามีสายศิลปศาสตร์ฝรั่งเศสที่แข็งมากนะครับตัวภาษาจีนนี่แข็งปึกๆเลยภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ลูกศิษย์เราเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาช็อกกับเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราปิดได้ทันทีโดยที่กึ่งจะไม่ต้องเป็นอะไรที่ซึ่งเสียงตามสายหรืออะไรพวกนี้นะครับคือแค่ออกบน channel ที่เป็นYouTube channel กับตัว
Facebook ก็เรียกว่าทุกคนรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นด้วยยิ่งครั้งที่2เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับไม่มีปัญหากระตุกในครั้งแรกเนี่ยจำได้ว่ากระตุกนะครับคืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดบ่อยๆนะครับผมเรียนเวลาอีก10วินาทีใช่ไหมครับ10นาทีฮะแล้วอันสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการสอบออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหากับไอ้ตัวนี้มาพอสมควรนะครับเราใช้ LMS นะครับเราใช้ Moodle เราใช้Socrates นะครับซึ่งก็ใช้มาเป็น10ปีแล้ว Socrates นี่เป็นฟรีแวร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ Exam Plus ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเราสอบจบตรงเวลาตอนนี้เด็กเราจบตรงเวลาไม่มีผลกระทบไม่โดนพูดง่ายไม่โดนคอมเพลนนะครับเพราะอันนี้เป็นคีย์หลักที่ต้องถือไว้เพราะว่าคุณภาพการศึกษาอยู่ที่ว่าจบตรงเวลาหรือไม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองครับของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยผมชอบมากเลยครับอาจารย์เน้นการสื่อสารนะครับในช่วงที่ผ่านมาเน้นการสื่อสารเพื่อทำอย่างแล้วก็2ประเด็นหลักเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยมองไปที่ผู้เรียนก็จะทำอย่างไรให้เขาจบตรงเวลาและทำอย่างไรไม่ให้ตลกครับท่านอาจารย์วัศวงครับครับอันนี้สะท้อนมุมมองของการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายมันไม่สามารถที่จะไปนิโกชิเอตหรือไปเปลี่ยนแปลงได้ต้องหากระบวนการทำนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องฟังดูก็คงจะเห็นนะครับประเด็นที่น่าประทับใจอย่างแรกที่ท่านเลือกมาเล่าให้ฟังท่านอาจจะออกตัวว่าเป็นบุญเก่าแต่ผมต้องเรียนว่าจากประสบการณ์ที่เรารู้นะครับนี่คือบุญเก่าที่แข็งแรงมากมหาวิทยาลัยถึงดำเนินการต่อไปได้โดยไม่สะดุดนะครับประเด็นที่2คือการสื่อสารเมื่อกี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่าการเตรียมตัวเองให้พร้อมกับหลายๆภาษานะครับเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนที่มาจากหลายประเทศนะครับให้เข้าใจไปพร้อมกันเรื่องนี้ผมว่าสำคัญนะครับถ้าระบบดีแต่สื่อสารไม่ได้นี่เหนื่อยนะครับอาจารย์อนิรุตใช่ครับใช่ครับก็มหาวิทยาลัยศิษย์เองนะครับจริงๆภาพข้างนอกของอาจารย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเป็นผู้นำอย่างที่อาจารย์พูดเลยครับต้องถ้าพูดถึงการเรียนการสอนออนไลน์มหาลัยแรกๆต้องรังสิตเลยครับท่านอาจารย์ครับก็สามารถผ่านวิกฤตของโควิดไปได้เป็นอย่างดีเลยครับเอาละครับท่านอาจารย์บรสวนครับเราจะชวนท่านวิทยากรของเราไปสู่คำถามที่2กันดีไหมครับโอ้แน่นอนเลยครับเนี่ยโมเมนตัมมันต้องเอามาใช้ต่อเนื่องเลยนะครับท่านอาจารย์เช่นดิติเมื่อกี้ท่านได้กล่าวถึงวิธีการเซอร์ไวฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับปรับตัวยังไงใช้เทคโนโลยียังไงมีกระบวนการมาเสริมยังไงทีนี้คำถามข้อที่2ที่ผมจะขออนุญาตเรียนถามท่านวิทยากรทุกท่านนะครับง่ายๆเลยครับกระบวนการที่ท่านทำเนี่ยที่สถานศึกษาของท่านทำนะครับย่อมจะมี impact ต่อสถานศึกษาของท่านอยู่แล้วครับแต่มันจะมีแง่มุมใดที่สิ่งที่ได้ทำในช่วงโควิดนะครับที่ส่งผลข้ามไปยังสถานศึกษาอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศตรงนี้อยากให้แชร์ครับดังนั้นเพื่อขออนุญาตให้โมเมนตัมได้ต่อเนื่องนะครับขออนุญาต reverse order เมื่อกี้ จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองเชษฐ์เนติลองแชร์ประสบการณ์ก่อนเลยครับข้อ2ครับท่านอาจารย์ครับ positive impact ที่เกิดจากสถานศึกษาของท่านครับเรียนเชิญครับโอ้เป็นคำถามที่ยากมากเลยครับเพราะว่า positive impact นี่คืออย่างแรกเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเราก็ได้วิธีการกระบวนการใหม่แล้วก็ความอะไรดีครับความที่นักศึกษาเขาสามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับมันนะครับเพราะว่าผมก็บอกลูกๆเสมอว่าไม่มีใครตั้งใจนะอันดับที่หนึ่งไม่มีใครอยากให้มันเกิดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่อยากให้มีแบบนี้นะครับทุกคนเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาทำการเรียนการสอนแบบนี้นะครับโดยปัจจุบันนี้ทุกคลาสของเราจะเป็นไฮบริดหมดแล้วนะครับถึงแม้จะไม่มีออนไลน์ก็อัดวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอก็จะมีให้สำหรับนักศึกษาทุกคนในทุกเซสชันอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่น่ารักของเด็กๆก็คือว่าเขาไม่ค่อยบ่นครับเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยผมกลับมองว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามีบางคนเนี่ยวิลลิ่งที่จะเป็นออนไลน์จากบ้านด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับก็ตอนหลังเนี่ยที่เขาแชร์กันอยู่บน Facebook ส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยครูเนี่ยต้องสอนจากเฉพาะที่เป็นจอแล้วนะครับเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยคนไม่ค่อยอยากจะมาคลาสนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นกลับกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรา
เราต้องอะไรดีครับให้เคี่ยวเข็นให้เขาใช้เทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละนะครับตอนเดี๋ยวนี้เขาอยากจะอาจารย์มีเทปไหมอาจารย์มีออนไลน์ไหมมีทูบไหมนะครับก็สุดท้ายของสุดท้ายก็ต้องถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราได้พันธมิตรที่ดีมากนะครับเราได้ WebX นะครับของ Cisco เราได้ Zoom นะครับเราได้ Microsoft Teams นะครับเราได้พันธมิตรที่เกิดจากวิกฤตเนี่ยนะครับหันมือเข้ามาช่วยกันนะครับก็ผ่านไปได้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านรองเชษฐเนติครับอาจารย์อนิรุทธ์ครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญของท่านอาจารย์เชษฐเนติก็คือการอยู่กับเทคโนโลยีให้เป็นการหาพันธมิตรที่จะช่วยให้ผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็ทำให้เกิด impact ในการจัดการใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอาจารย์สามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็นำพามหาวิทยาลัยนะครับก้าวไปสู่การจัดการเรียนการสอนตัวที่จริงๆแล้วผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้สร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไว้รอนะครับแล้วก็มีทิศทางในการพัฒนานะครับทำให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนก็คือว่ามีท่านอธิการบดีซึ่งเป็นผู้นำมีท่านรองอธิการบดีที่เข้าใจในระบบและเทคโนโลยีอาจจะมีช่วงแรกที่ถูกบ่นผมเชื่อว่าเป็นทุกมหาวิทยาลัยครับก็จะบ่นก่อนไว้ก่อนแล้วครับทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้ทำไมอินฟราสตรัคเจอร์ทำไมอินเทอร์เน็ตไม่ซัพพอร์ตนะครับผมว่าหลังๆนี่กลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยไปแล้วเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเราจะขับเคลื่อนไปไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างที่ท่านรองว่านะครับแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วเราก็ร่วมมือร่วมใจเดินหน้าไปด้วยกันใช่ไหมครับท่านอาจารย์มาส่งครับโอ้ครับดังนั้นตอนนี้ครับประเด็นเนี้ยเลยเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมพรท่านรองสมพรท่านได้กรุณาเกริ่นไว้เหมือนกันว่าการซัพพอร์ตผู้เรียนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ทีนี้เราฟังท่านรองสมพรของสุโขทัยธรรมาธิราชได้แนะนำเราไปแล้วว่ากระบวนการของท่านใช้ยังไงตอนนี้ครับอยากจะเรียนถามท่านรองสมพรครับว่าimpact ที่เกิดขึ้นในระดับข้ามสถาบันหรือข้ามประเทศที่สุโขทัยธรรมาธิราชได้สัมผัสในช่วง2ปีที่ชุบเป็นช่วงโควิดนี้นะครับมีอะไรบ้างขอเรียนเชิญท่านรองเล่าให้ฟังหน่อยครับเรียนเชิญครับขออนุญาตนะคะก็คงจะเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกันมานะคะประเด็นที่1ก็คือเราจะต้องมองพาร์ทเนอร์ชิพในส่วนของการพัฒนาเนี่ยนะคะกว้างขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราเพราะนั้นนี่อย่างยกตัวอย่างนะคะระบบจัดสอบออนไลน์เนี่ยเราก็ได้สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษามาซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณาจารย์จากนะคะจากมหาวิทยาลัยต่างๆช่วยกรุณามาช่วยดูช่วยพัฒนาให้อันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยนึกถึงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์ชิพที่เมื่อกี้แท้กับทางอาจารย์เชษฐเนติค่ะในทางส่วนของ Microsoft ต่างๆนะคะแต่ส่วนที่เราจะเริ่มเห็นชัดเจนเนี่ยนะคะเราจะเริ่มเห็นพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งโดดเด่นขึ้นคือพาร์ทเนอร์ชิพในกลุ่มนักศึกษาด้วยกันเองสมัยก่อนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะคะตอนนี้เราจะเห็นพาร์ทเนอร์ชิพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะคะตอนนี้เรามีกลุ่ม Open Chatนะคะกลุ่ม Facebook กลุ่มต่างๆนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกันในกระบวนการต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นคณาจารย์ลูกก่อนจะมองเรื่องนี้เป็นเชิงนักศึกษากึ่งๆบางท่านนะคะนักศึกษาบางคนก็เป็นเชิงเอ๊ะเกรียนคีย์บอร์ดหรือเปล่าแต่เราพบว่าเราพยายามตอนนี้เราพยายามเริ่มโค้ชคนเหล่านี้นะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพื่อเขาเห็นว่านี่คือ engagement ระดับที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเพราะนั้นพันธุ์ชีพของเราในทุกวันนี้กับ engagement เนี่ยนะคะแทบจะเรียกได้ว่าเราเปิดตัวมากขึ้นกว่าเดิมหนักก็ไปอีกนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีบางส่วนซึ่งเราไม่ค่อยเวิร์กนะคะซึ่งเราต้องมาหาโซลูชันเช่นเรามีนักศึกษาที่อยู่ในเรือนจำทัณฑสถานกรมราชทัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นประเด็นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพาร์ทเนอร์ชิพแต่ละอันที่เราเคยมีอยู่เดิมเนี่ยก็จะมีลักษณะการดำเนินการใหม่ๆที่เราต้องไป explore นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ไปนะคะรอให้สถานการณ์เขาเรียบร้อยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีบางส่วนของเราเนี่ยน่าที่จะทำให้มัน adaptable ได้ดีขึ้นนะคะกับการที่เราจะพัฒนาเรียกว่าความสัมพันธ์และ engagement ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเรามองในส่วนตรงนี้ว่าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยทำให้สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยที่บอกค่ะเดิมตอนนี้เราพบว่านักศึกษาเราส่วนใหญ่สมัครผ่าน 7-Eleven เยอะขึ้นมากนะคะ 7-Eleven ก็มาช่วยเราพัฒนาในส่วนของแอปต่างๆเพราะเราเริ่มเห็นแนวทางของการดำรงชีวิตนะคะนักศึกษาเข้ามาแล้วก็มีพี่เลี้ยงต่างๆ
นะคะซึ่งเป็นกลุ่มกันเอาเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นเชิงทำนองแบบนี้แหละค่ะเราอาจจะมองเชิงโลเคอลหน่อยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าระหว่างการจัดสอบออนไลน์หรือมีปัญหาอะไรก็ตามเรามีนักศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถามเพื่อนด้วยกันก็มีเข้ามาถามมหาวิทยาลัยด้วยกันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเราเนี่ยนะคะพรมแดนของนักศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องเฉยๆเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องพยายามที่จะ reach out ไปด้วยกันแล้วก็เราหวังว่าเราจะได้พาร์ทเนอร์ชิพจากนักศึกษาด้วยกันแล้วก็จากกลุ่มต่างๆที่จะมาร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณท่านรองสมพรเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ได้นำเสนอประเด็นในแง่มุมที่น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพที่เข้ามาช่วยอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆสถาบันมองพาร์ทเนอร์ชิพแต่ว่าอย่างท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนี่เห็นภาพมากเลยเราเชื่อมกับการจัดสอบที่อาจารย์ได้กรุณานำเรียนเมื่อตอนต้นนะครับว่ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยมีภาคเอกชนมี Microsoft นะครับและอีกที่สำคัญก็คือการมีพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นกลุ่มนักศึกษาอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยครับเพราะกลุ่มที่มีพลังมากๆเลยคือกลุ่มนักศึกษาที่จะได้มาช่วยกันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโหเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับขอบพระคุณท่านรองสมพรเป็นอย่างสูงครับท่านขออนุญาตไปที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับท่านรองวิรัติครับผมในสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับอาจารย์มี best practice มากมายที่อาจารย์นำเสนอในระยะที่1ไปนะครับในช่วงที่เป็นผลกระทบต่อสถาบันนะครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์เรียนเชิญท่านอาจารย์ได้นำเสนอว่ามีอะไรบ้างและอาจารย์ทำอะไรบ้างครับกับเรียนเชิญครับที่ออกไปนอกสถาบันใช่ไหมครับครับผมก็ผมว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยมันสร้างเครือข่ายมันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่นอกจากกับเคลื่อนเราในหลายเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างขึ้นคือสร้างเครือข่ายครับแล้วมันก็ตรงกับจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของอุดมศึกษาเนี่ยเราจะพัฒนาไปได้ไกลขึ้นถ้าเราเน้นเรื่องแชร์ริ่งให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรได้ดีหรือเราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเพื่อนจะต้องทำตามเนี่ยนะครับต้องไปเริ่มกันใหม่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเสียเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเรามาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ที่ทำสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับหรือไอ้ที่ไม่ทำไม่สำเร็จมันเป็นยังไงอย่ามาเดินตามรอยนี้นะก็สิ่งเหล่านี้ผมว่ามันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วมากนะครับตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาในช่วงนี้มากเป็นพิเศษที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าเครือข่ายนะครับเครือข่ายในหลายๆเครือข่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นบนออนไลน์แล้วก็ช่วยเหลือกันในเชิงออนไลน์เนี่ยเยอะมากนะฮะไล่ตั้งแต่ระดับเล็กไประดับใหญ่นะครับเล็กๆ เลยเนี่ยคืออย่างเช่นนะครับเรามีการจัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่ม อาจารย์ต่างสถาบันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเอ๊ะทุกคนต้องใช้ซอฟต์แวร์อันนี้นี่เรามาช่วยกันร่วมกันแล้วซื้อดีไหมนะครับถ้าร่วมกันซื้อแล้วราคาถูกลงไปเยอะเลยอย่างเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการอาจารย์วรสวงทีมงานช่วยกันนะครับไปต่อรองราคามาราคาถูกไปหลายเท่าตัวนะรู้สึกจะหลายเท่าตัวนะครับผมจำตัวเลข exact ไม่ได้แต่หลายเท่าตัวทีเดียวจากการที่ถ้าเขาซื้อของเขาคนเดียวเนี่ย10ไลเซนแต่ตอนนี้มารวมกัน500กว่าไลเซนนะครับราคาถูกลงไปหลายเท่าตัวอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นการเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการร่วมใจกันในการดำเนินการนะครับการขยายเครือข่ายตรงนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมานะครับเป็นเรื่องอย่างที่เรียนว่าเป็นการจัดอบรมแชร์ริ่งกันข้ามสถาบันเนี่ยเราก็มีอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนที่ผมนำเรียนไปตอนต้นก็แชร์ออกไปกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในเครือข่ายบ้างนะครับอย่างเครือข่ายควอทเนี่ยนะครับเครือข่ายที่เน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนการสอนก็มีสมาชิกอยู่หลายสถาบันมากเราก็มาแชร์ริ่งเรื่องเหล่านี้กันนะครับก็ส่งอาจารย์เข้าไปช่วยกันในการจัดเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นประโยชน์ให้เกิดในวงที่กว้างขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงนี้เนี่ยง่ายอยู่อีกอย่างนึงคือเราจัดบรรยายพิเศษข้ามประเทศนะครับอันนี้ก็อย่างเมื่อวานนี้เราก็จัดนะครับก็ได้ท่านทูตจากหลายประเทศมานะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายส่วนเลยเข้ามาในการจัดการตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่
สามารถจะดำเนินการแล้วมันมี impact กับภาพรวมได้นะครับหรืออาจารย์เชษฐ์เราเคยทำด้วยกันอันนึงของทปอนะครับของสออประเทศไทยนะครับจัดไปที่หลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับอันนั้นนี่คนเข้าร่วมก็หลายพันคนนะครับเป็นออนไลน์เราร่วมกันหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็แชร์ริ่งในเรื่องต่างๆเข้าไปด้วยกันอันนี้ผมว่าก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเรื่องของอาเซียนไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้โปรเจกต์นะครับ ACU นะครับไปร่วมกับ TCU เนี่ยนะครับในการออกไปทำงานร่วมกันกับทางประเทศในอาเซียนแล้วก็ทางประเทศเกาหลีใต้นะครับในการดำเนินการโครงการต่างๆแล้วก็อาจารย์วรสวงรับเป็นหัวหน้าโครงการที่ผลักดันนะครับเรื่องของ OER ก็ทำให้เรื่องนี้ถูกทำให้มาเกิดการจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกคนเมื่อทำแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันสามารถจะใช้รีซอสร่วมกันใช้รีซอสร่วมกันเนี่ยมันจะประหยัดแล้วก็มีคุณภาพสูงขึ้นมากอันนี้ผมว่ามันเป็นมุมที่เราสามารถจะได้ประโยชน์ร่วมกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านรองวิรัตครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับเห็นโลโก้อยู่ข้างหน้าจอทุกๆโลโก้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมมีส่วนเข้าไปร่วมด้วยทั้ง ACU ทั้งคบอทเนี่ยเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยท่านรองวิรัตนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมทุกๆโครงการเหมือนกันครับท่านอาจารย์ดร.วรสวงครับเสริมท่านรองวิรัตนิดหนึ่งครับว่า ACU เป็นอย่างไรแล้วก็คบอทหรือโครงการอื่นๆเป็นอย่างไรเรียนเชิญครับครับผมก็จริงๆอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไปนะครับ ACU เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนโดยในเฟสที่1เนี่ยจะเน้นการช่วยเหลือกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศเหล่านั้นด้วยออนไลน์เอดูเคชันดังนั้นการร่วมกันใช้ learning teaching resources เนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยดังนั้นในเฟส2ประเทศไทยโดย TCU กับศรีปทุมก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอคอนเซปต์ของการแบ่งปันอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไปนะครับเรียกว่า Open Educational Resources ก็กลายมาเป็น Strategic Planning ของACU หรือโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์แห่งอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำงานเพื่อภาพรวมไม่มีใครได้ประโยชน์คนเดียวแต่ทุกคนได้ประโยชน์และโตไปด้วยกันครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับครับผมชื่นชมมหาวิทยาลัยปทุมนะครับท่านรองวิรัตพูดเรื่องของการสร้างเครือข่ายและการแชร์ลิงก์อันนี้ถูกต้องเลยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมมากๆเลยการรวมกลุ่มกันซื้อซอฟต์แวร์สร้างอำนาจต่อรองอย่างนี้ครับผมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากไม่เคยมีใครคิดจะทำมาก่อนและศรีปทุมเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นยอดเยี่ยมมากๆเลยครับแล้วศรีปทุมยังมีอาจารย์ต้นแบบที่ดีทุกๆปีรวมถึงการบรรยายข้ามประเทศวิกฤตโควิดครั้งนี้ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยทำให้เราได้สร้างสรรค์งานดีๆมากมายนะครับเอาละครับท่านอาจารย์วรสวงครับแล้วเหลืออีกหนึ่งสถาบันครับสถาบันในข้อที่1 นะครับขออนุญาตไปที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญครับอาจารย์ครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยฐานะที่เป็นแม่ข่ายของภาคกลางตอนบนนะครับอาจารย์การดำเนินงานที่ผ่านมามีผลกระทบมี impact อย่างไรบ้างครับในระดับชาติหรือนานาชาติครับขอกราบเรียนเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้นี่ขัดข้องเล็กน้อยเรื่องระบบนะคะกลับมาใหม่แล้วในมุมมองของมหาวิทยาลัยในฐานะที่จัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการคงไม่แตกต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่ได้ทำมาแล้วจะพูดไปก็คงจะซ้ำเรามีการจัดประชุมทางออนไลน์ประชุมระหว่างประเทศในประเทศหลายๆการประชุมทางด้านวิชาการนะคะส่งเสริมต่างๆเนี่ยก็คงจะเป็นไปในทำนองเดียวกันดิฉันอยากจะออกไปอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือมุมที่สถาบันอุดมศึกษานะคะไปช่วย ชุมชนนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงมีผลกระทบในเชิงของการใช้วิชามุกนะคะที่เข้าไปเสริมมีโครงการที่เรียกว่าเป็นU2T นะคะซึ่งเป็นโครงการส่วนหนึ่งของ
งบประมาณที่เข้ามาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับโควิดแล้วก็มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะ9ภูมิภาคเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนในการเข้าไปในตำบลนะคะดูแลตำบลทั้งหมด 3,000 ตำบลแล้วก็มีการจ้างงานนักศึกษานะคะที่เข้าไปลงในชุมชน ก็มีนโยบายในการที่จะรีสกิลอัพสกิลนักศึกษาเหล่านี้นะคะจะต้องมาเรียนนะคะวิชาใหม่แล้วก็มุกเองเนี่ยนะคะไทยมุกเองก็ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยได้มาเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษเป็นจะต้องไปอัพสกิลในเรื่องเกี่ยวกับ English Literacy Financial Literacy ซึ่งก็มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดคอร์สออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็ต้องเข้าไปเรียนในตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้เครือข่ายรอบนอกนะคะแล้วก็เครือข่ายของอุดมศึกษาเองด้วยในการที่จะช่วยในการพัฒนานักศึกษาแล้วก็นักศึกษาเหล่านี้ก็ลงมือนะไปทำงานกับคนในชุมชนในตำบลก็เป็นการช่วยเหลือโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเห็นว่ามันมีการร่วมมือกันนะคะแล้วก็นักศึกษาที่เข้าไปทำงานในชุมชนก็มาจากหลายสถาบันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปเรียนแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ว่าอันนี้ก็คือเป็นการเอื้อประโยชน์นะคะก็ไม่สามารถจะไปสอนเรียนตรงๆมาได้นะคะก็มาเรียนผ่านทางไทยมุกนะคะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีหลายครั้งณเวลานี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเราเจอปัญหาก็โควิดก็มาอีกรอบนึงแล้วก็ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ดังนั้นทุกอย่างก็จะต้องอาศัยออนไลน์หมดเลยนะคะในการที่จะคุยกันในการที่จะพัฒนาเข้าไปในตำบลแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการทำงานถ้าท่านได้ติดตามงานของ U2T ก็จะเห็นได้ว่าท่านรัฐมนตรีก็ออกไปนะคะเยี่ยมเยือนในภูมิภาคต่างๆก็มีการใช้ออนไลน์ในการที่จะแลกกันว่าตำบลนี้ทางมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเราก็ออนไลน์กันตลอดเลยนะคะการจัดประชุมอะไรทุกอย่างก็เป็นออนไลน์เพราะว่าไม่สามารถจะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถทำได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งประเทศเลยนะคะก็มีจัดเป็นบ่อยๆเลยนะคะเกือบทุกสัปดาห์ซึ่งดิฉันคิดว่านี่คือกระบวนการการเรียนรู้เหมือนกันการเรียนรู้ไม่ได้กำหนดอยู่แค่เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียนในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก็คิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีอย่างยิ่งเลยนะคะกับงานที่เป็นการพัฒนาประเทศแก้ปัญหาของประเทศแล้วก็ช่วยกันทั่วทุกภูมิภาคไปพร้อมกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้างนอกนะคะแต่ว่าส่วนในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเรียนก็คิดว่าเราใช้กันอยู่แล้วแหละนะคะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยแล้วก็บางวิชาที่มีการเรียนระหว่างประเทศก็มีนะคะวิชาศึกษาทั่วไปมีการเปิดสอนระหว่างประเทศเรากับอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยก็ใช้ออนไลน์ซึ่งในช่วงของโควิดก็ไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าออนไลน์อยู่แล้วก็มีการเรียนการสอนกันแบบนี้ส่วนอื่นๆก็ได้ดังที่ท่านที่ได้กล่าวมาแล้วก็มีมากมายนะคะในจุฬาเองก็เช่นกันค่ะก็ขอเรียนไว้ในเชิงนี้ค่ะครับขอบคุณครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิเทนครับอาจารย์ได้เล่าถึงโครงการ U2T นะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆมีทั้งจัดกิจกรรมทั้ง upskill reskill ทั้ง English literacy financial literacy และอาจารย์ยังได้มองที่ผลกระทบในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในชั้นเรียนมันมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะสร้างการเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์วรสูงครับครับอาจารย์อนิรุทธ์ครับทุกสัปดาห์เราจะได้ยินคีย์เวิร์ดU2T นะครับ University to ตำบลเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในมหาวิทยาลัยแล้วล่ะมันก้าวข้ามความเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วการมาของโควิดเนี่ยตัวช่วยเลยนะครับทำให้การศึกษาเนี่ยกลายเป็นออนไลน์
ออนไลน์ปุ๊บก็เข้าสู่ชุมชนเข้าสู่ทุกๆคนได้ง่ายมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมฟังจากท่านรองทั้ง4ท่านนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยประเด็นที่ผมเห็นชัดๆเลยว่าทุกท่านกล่าวถึงการมีพันธมิตรการร่วมมือการช่วยกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วเกิดโมเดลใหม่ๆของประเทศครับอาจารย์นายรุตครับผมว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและสวยงามมากๆเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์วรสวงได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าทั้ง4ท่านมองเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพมองเรื่องของเครือข่ายมองเรื่องของการแชร์ลิงนะครับมองทางด้านการจับมือแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สวยสดงดงามแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆครับท่านวิทยากรครับเรามาถึงคำถามสุดท้ายนะครับที่จะร่วมแลกเปลี่ยนในค่ำคืนนี้ครับในช่วงอนาคตเราไม่ทราบว่าโควิดจะยังคงอยู่หรือจะจากเราไปในปีข้างหน้านะครับจะหมดไปหรือเปล่านั้นขออนุญาตเรียนถามท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรบ้างครับจะเหมือนเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนหรืออาจจะมีแนวทางอย่างไรบ้างและไทยมูฟของเราจะยังคงอยู่ไหมครับจะมีบทบาทช่วยสนับสนุนหรืออาจารย์อยากให้ไทยมูฟดำเนินการอย่างไรอาจารย์เรียนแจ้งได้เลยนะครับขออนุญาตไปที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐนิติครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับครับมามีเวลากี่นาทีครับครับ3นาทีครับอาจารย์3นาทีนะครับคืออย่างแรกเนี่ยไม่มีใครอยากให้โควิดกลับมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ภาวนาจะได้รีบหายไปเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวในอนาคตเนี่ยเราก็หวังนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะยากนะครับน่าจะยากเพราะฉะนั้นเราคงต้องอยู่กับเขาอีกนานพอสมควรนะครับในแง่ของตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยศิษย์เองก็คงจะต้องดำเนินนโยบายในลักษณะที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสอบนะครับซึ่งตอนนี้เราทดลองในหลายโหมดมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องเอามาเป็นตัวหลักนะครับเดิมทีเดียวมหาวิทยาลัยศิษย์เน้นที่สอนนะครับสอนในรูปแบบที่ทำไงก็ได้ให้เด็กสามารถ anywhere anytime จริงๆนะครับเด็กสามารถที่จะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเวลาไหนก็ได้ซึ่งอันนี้เราทำได้ดีนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาละนะครับเด็กสามารถจะดูย้อนหลังจะดูสดจะดูแบบไหนก็ผสมยังไงก็ได้นะครับเรามีเรื่องของตัวการเทรนนิ่งนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเทรนนิ่งออนไลน์ 100% ละนะครับการเทรนนิ่งของเราเนี่ยเทรนนิ่งการใช้ทูลต่างๆเนี่ย anywhere anytime เหมือนกันนะครับใครติดตรงไหนก็คือเข้าไปเรียนได้ตอนนั้นเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าทีมงานของมหาวิทยาลัยศิษย์เนี่ยใช้ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทีมงานใหญ่นะครับก็มีอย่างพวกที่เป็นเขาคอยที่สแตนด์บายโดยเฉพาะณตอนนี้ก็คือว่ามีอาจารย์มีปัญหาอะไรก็วิ่งเป็นหน่วยม้าเร็ววิ่งไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยศิษย์เองก็คงจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีทาสฟอร์สที่จะช่วยให้เป็นเหมือนกับอาร์มี่ที่จะช่วยทำให้บรรเทาปัญหาเหมือนกับคนป่วยครับเข้าไปแอทแทกถึงตัวได้เร็วแล้วก็ลดอัตราการตายให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในลักษณะนี้มีโอกาสที่บาดเจ็บเสียหายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทำยังไงให้บาดเจ็บเสียหายเนี่ยเป็นศูนย์ให้เร็วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่เจอที่แบบวิกฤตรุนแรงถึงขั้นล้มหายตายจากนะครับแม้กระทั่งติดในมหาวิทยาลัยก็เกือบจะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ไปที่อื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ด้วยความฉับไวของท่านที่การที่กรุณาที่จะตัดสินใจทันทีผมจำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยท่านเดินทางมาด้วยตัวเองเลยแล้วก็บอกว่าสั่งปิดอยู่นี่เลยนะครับก็ปิดทันทีเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอกที่ย้ำอีกทีครับก็คือว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดแล้วก็ทุกคนก็อยากให้มันหายไปไวๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าคงจะต้องมีแผนสำรองแล้วก็เอาแผนสำรองมาเป็นแผนหลักครับขอบคุณครับท่านรองครับก็ต้องไม่มีใครอยากให้เกิดจริงๆครับแล้วไม่อยากเราอยากให้จากเราไปเร็วๆด้วยซ้ำแต่คงจะยากใช่ไหมครับท่านรองโควิดของเรานะครับแล้วก็ชอบที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะมุ่งทายไปที่เรื่องของการใช้ที่นี่มาเรื่องของการจัดสอบด้วยนะครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับแล้วประเด็นของไทมูฟยังขับเคลื่อนต่ออยู่ไหมครับของทางมหาวิทยาลัยครับโอ้ยินดีเลยครับจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเอาขึ้นสู่ไทมูฟให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าไปแล้วต้องยอมรับว่าความรู้เนี่ยมันเก่าเร็วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะขังความรู้ไว้นะครับผมพูดเสมอว่าผมไม่อยากให้ความรู้ดีๆตายไปกับคนนะครับทุกครั้งที่ได้รับเชิญเนี่ยผมจะอัดจัดเต็มนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็อย่างวิชาเนี่ยล่าสุดบอกเชิญนี่ก็ 40,000 กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอานิสงส์นะครับเพราะผมก็เชื่ออย่างนี้จริงๆคือว่าบางทีเนี่ยเรามีความรู้แล้วเราปล่อยให้ความรู้มันตายไปกับเราเนี่ยมันก็เสียดายครับอาจารย์นันนิรุตครับเนี่ยท่านรองเชษนิตินะผมขออนุญาตเรียนเสริมเลยนะครับครับท่านเป็นชายมุก3แผ่นดินตั้งแต่มุกไทยมุกเฟส1 2017ไทยมุกเฟส2 2018เฟส3 2019ท่านทำทุกรอบและวิชาสอนเองแล้ววันนี้อย่างที่ท่านได้กล่าวไปบล็อกเชนบิตคอยผู้เรียนหลายหมื่นมากเลยครับกำลังฮิตเลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองเชษนิติมาอีกรอบนึงนะครับมาแบนไปให้เราเห็นว่านี่ทำยังไงเหรอถึงสุดยอดท็อปฮิตนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตทักถามไว้ล่วงหน้าเลยนะครับนะครับยินดีครับใช่ครับเป็นเดี๋ยวจะเป็นเจ้าพ่อไทยมุกแล้วครับไทยมุกนะครับสามแผ่นดินครับครับขออนุญาตมาที่ท่านรองสมพรครับอาจารย์ครับในช่วงอนาคตข้างหน้าสถานการณ์โควิดที่จะยังคงอยู่หรือจะจากไปแล้วเนี่ยบทบาทของทางมสท.เราเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การทำงานร่วมกับไทมูฟเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับท่านรองครับขออนุญาตไปด้วยกันเลยนะคะสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนขึ้นก็คือเรามองนักเรียนหรือนักศึกษาเราเนี่ยนะคะเรามองในฐานะของ student journey ว่า journey ของการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเดิมเนี่ยนะคะข้อมูลเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะเรามองไม่จับเป็นรูปธรรมเมื่อเราจะเป็นรูปธรรมในระบบการศึกษาทางไกลเราคิดว่าเป็นระบบที่เรามอง student journey เนี่ยไม่ได้มองเฉพาะชุดวิชาของมสท.เท่านั้นแต่เรามองว่าใน journey ของการเรียนของการเป็นนักศึกษาเขาเนี่ยนะคะเขาต้องการอะไรเราคิดว่าจะมี2ส่วนคือ1นะคะกระบวนการเรียนกระบวนการแล้วก็พ่วงกระบวนการจัดการเรียนการสอนอันที่2คือผลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทบาทที่เรามองผลผลิตของการเรียนการสอนที่เข้าสู่เชื่อมสู่ระบบคลังหน่วยกิจนะคะว่าเพราะฉะนั้นไทยมุกหรือสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะคะที่จะเอื้อให้เกิดการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์เพื่อ enrich ในส่วนของ student journey ได้เพราะเราคิดว่าโลกทุกวันนี้นะคะระบบมหาวิทยาลัยเราอย่างที่อาจารย์เชษฐเนติต่อเรา offer ได้ just a little bit นะไม่ได้ offer เยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราคิดว่าเปิดเรามอง student journey เนี่ยเป็นสิ่งเปิดระบบคลังหน่วยกิจเป็นกลไกที่จะเข้ามาเอื้อให้นักศึกษาสามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวความรู้และที่เรา recommend นักศึกษาเสมอก็คือไทมุกนะคะรวมทั้ง OER ต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษานะคะเพราะกระบวนการจัดการเรียนการสอนเราเนี่ยนะคะแม้ส่วนนึงเลยมีกระบวนการหลักอยู่แต่เราคิดว่ากระบวนงานของ student journey เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องกลับมามองนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบทบาทของไทมุกไม่ใช่เฉพาะผลผลิตอย่างที่เรียนนะคะที่จะเข้ามาเชื่อมต่อตอนนี้เรามีsamples ของตัวอย่างที่สามารถจะเก็บ combination ของไทยมุกต่างๆมาผสมกันเพื่อเทียบเข้ากับระบบชุดวิชาของมสท.นะคะแล้วเราก็ลองดูตอนนี้เราไม่เผอิญด้วยโควิดนะคะระบบตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างช้ากว่าที่เราคาดไว้นะคะส่วนที่สองที่เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับเราคือว่าไทยมุกเนี่ยมาพร้อมกับ standard practice บางอย่างที่เราคิดว่าคณาจารย์นะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจะได้เห็น standard practice ในส่วนของในฐานะบางส่วนคุณเป็นคนสอนบางส่วนคุณก็เป็นผู้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีลักษณะของ give and take ซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะในชั้นเรียนปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไทมุกก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมที่ดีนะคะในการที่เราจะนำไปสู่กลไกของการจัดการเรียนการสอนที่เป็น mass ขณะเดียวกันเนี่ย mass ของเราเนี่ยสามารถจะทำให้มัน personalize ได้นะคะตามความสนใจของนักศึกษาเพราะฉะนั้นในบทบาทของเราเนี่ยนะคะเราจึงมองว่าไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือกระบวนการเป็นสิ่งซึ่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วควรจะทำให้สอดคล้องกับ student journey ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวที่ complement ซึ่งกันและกันนะคะที่ทำให้อุดมศึกษาของบ้านเราเนี่ยนะคะ rich ขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างสูงครับอุ้ยสั้นแต่สรุปได้แบบยอดเยี่ยมสวยงามมากๆเลยครับทำอย่างไรที่เราจะเสริมซึ่งกันและกันนะครับสร้างอุดมศึกษาของเราให้ดีมากขึ้นนะครับ
ท่านอาจารย์บรสุทธิ์ครับยังไงบ้างครับมสท.ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมสท.เนี่ยถือว่าเป็น strategic partner แรกๆของสีของไทยมุกเลยนะครับเพราะว่าการเทียบโอนหน่วยกิจที่เกิดขึ้นสถานศึกษาแรกก็กับมสท.นี้อย่างชัดเจนที่ท่านนายกสภาได้เซ็น MOU กับโครงการไทยมุกใช่ไหมครับแล้วก็เกิดกระบวนการที่เราเห็นภาพแล้วว่าถ้าเกิดเราจะ apply สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ไปยังระดับนานาเรียกว่าอะไรระดับประเทศข้ามสถานศึกษานะครับมันจะต้องทำยังไงตอนนั้นก็ได้มสท.นะครับเป็นต้นแบบให้เราเกิดเห็นว่าเรียนในไทยมุกตรงนี้เทียบโอนมาที่มสท.ได้อย่างไรจะเทียบเท่าหน่วยกิจหรือเปล่าเทียบเท่ากับกิจกรรมอะไรได้บ้างตรงนี้ครับผมว่าพวกเราต้องขอบพระคุณมสท.มากๆเลยครับท่านอาจารย์อมินุชที่ช่วยเป็นโมเดลแรกให้กับพวกเราครับใช่ใช่ครับเห็นภาพชัดเจนเรื่องของการเทียบโอนหน่วยกิจนะครับของมสท.ซึ่งเราได้ร่วมงานกันกับทาง TCU กับทางไทยรู้แล้วก็รายวิชาของมสท.ผลิตเข้ามาในระบบเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะมากๆเลยต้องขอบพระคุณทางมสท.เป็นอย่างสูงด้วยครับเอาละครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญครับอาจารย์ครับในช่วงโควิดที่จะกำลังจะจากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจในอนาคตครับอาจารย์ครับอาจารย์มองการดำเนินงานของสถาบันเป็นอย่างไรแล้วก็อาจารย์ในฐานะประธานของเครือข่ายนะครับภาคกลางตอนบนบทบาทไทยมุกเราจะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับในอนาคตครับขอกลับเรียนเชิญครับค่ะขอบพระคุณค่ะคงมองในฐานะที่เป็นคนทำงานในเครือข่ายนะคะคงไม่ใช่ประธานเครือข่ายแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยในการทำงานของเครือข่ายนะคะดิฉันจะมองเป็น3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกคือการแบ่งปันระหว่างมหาวิทยาลัยการแชร์ริ่งนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้ความพยายามในการที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือการสอนออนไลน์เนี่ยพุ่งขึ้นไปนะคะคือมีความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ไปไม่ค่อยได้แต่พอมามีโควิดเนี่ยอันนี้เป็นแรงกระตุ้นนะคะซึ่งถ้าหลังจากจบสถานการณ์นี้ไปแล้วดิฉันก็ภาวนาว่าให้หายไปนะวัคซีนเข้ามามีส่วนช่วยเนี่ยทำให้หายไปซะดีกว่าก็ทั้งครูและนักเรียนนะทั้งอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยก็อาจจะมีความคุ้นชินนะคะกับการเรียนการสอนโดยวิธีนี้อยู่แล้วดังนั้นเท่าที่ทราบมาคือทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีแนวโน้มนะคะที่จะพยายามพัฒนาให้เป็นออนไลน์ไปเยอะๆต่อไปนะคะแล้วก็ดิฉันเองในฐานะที่เป็นผู้สอนเนี่ยได้เคยสอนพอขึ้นออนไลน์ไปแล้วทำยากแต่พอสอนแล้วก็รู้สึกว่าดีเพราะนั้นพออย่างนั้นก็จะใช้ต่อในส่วนที่ใช้ได้นะคะก็จะใช้ไปดิฉันคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ต่างคนต่างไปนั่งเรียนคนละมุมคนละที่มันไม่ใช่อ่ะดังนั้นเนี่ยมุกจะช่วยได้ในเรื่องร่นเวลานะคะร่นเวลาที่จะต้องมาบรรยายในชั้นเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงไปนะคะแต่เอาเวลาที่เหลือมาใช้ปฏิสัมพันธ์กันเจอกันดิสคัสกันนิสิตก็บ่นว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเขาเบื่อเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเพื่อนเขาไม่ได้คุยกันไม่ใช่แต่เฉพาะฟีดแบ็กจากโรงเรียนนะคะที่เด็กๆ เขาฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากเจอเพื่อนอยากทำนู่นทำนี่มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกหลายวิชาที่จำเป็นต้องใช้การเจอกันคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนกันดังนั้นคิดว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นมหาลัยปิดนะคะก็ควรที่จะเดินหน้าในส่วนทฤษฎีในส่วนคอนเซ็ปต์แต่ในส่วนปฏิบัติหรือการเจอการแลกเปลี่ยนปัญหากันนี่ก็ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งการฝึกงานก็จำเป็นนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือการแชร์ริ่งกันก็คือถ้ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันในศึกษาทั่วไปนะคะซึ่งมีทุกมหาวิทยาลัยต้องเรียนน่ะแต่ว่าบางมหาวิทยาลัยเล็กอาจจะมีรายวิชาให้เลือกน้อยถ้าส่งเสริมผลักดันให้แต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคนะคะช่วยกันสร้างสักหนึ่งวิชาขึ้นมาเป็นศึกษาทั่วไปก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้ก็จะขยายวงออกไปก็มหาวิทยาลัยเล็กๆก็จะมีโอกาสในการที่จะได้เลือกเรียนวิชาหลากหลายเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดี
แล้วก็อีกอันนึงก็คือ lifelong learning เนี่ยทำให้เขาจะต้องเรียนไปตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าผู้เรียนได้คุ้นชินกับการเรียนออนไลน์ต่อไปนะคะคือไม่เลิกยังเรียนออนไลน์ต่อไปดังนั้นพอหลังจากที่เขาจบแล้วเขาก็จะมีทักษะในการที่จะเรียนออนไลน์ต่อซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการช่วยมากๆเลยแล้วก็อันนี้คือคนที่อยู่ในระบบแต่อันที่จะช่วยได้มากคือคนที่อยู่นอกระบบแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นไทมุกนะคะน่าจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการที่จะ select นะในการเลือกสรรส่งเสริมวิชาที่ดีๆเอานำเข้ามาเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าในระบบได้มีโอกาสเรียนแล้วก็จะมีระบบในการที่จะจัดเก็บสะสมเครดิตอะไรก็ว่ากันนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยก็ยังมีหน้าที่อีกเยอะแยะเลยนะคะมีบทบาทอีกมากมายที่จะผลักดันแล้วก็ส่วนเสริมตรงนี้เข้าไปอะค่ะเวลาหมดแล้วจะพูดต่ออีกก็ไม่ได้แล้วเกรงใจก็เอาไว้แค่นี้ได้ครับอาจารย์ได้ครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับโอ้ก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ได้กรุณานำเรียนเรื่องของสิ่งที่อาจารย์มองไปข้างหน้าคือการแบ่งปันใช่ไหมครับเรื่องของ lifelong learning การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาสร้างคอร์สรายวิชาร่วมกันและไทมุกเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเลือกสรรส่งเสริมแล้วก็สร้างระบบในการจัดเก็บและพัฒนาระบบคลังหรือคิดร่วมกันผมว่าชัดเจนมากๆเลยครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงท่านอาจารย์วรสวงครับเชิญนะครับเสริมได้เลยครับครับอยากจะเสริมจังเลยเพราะว่าเท่าที่รู้จักท่านอาจารย์ศรีเพ็ญในฐานะที่ท่านเป็นประธานเครือข่ายภาคกลางตอนบนเนี่ยนะครับท่านก็ดูแลการผลิตมูคในเครือข่ายมาตลอดผมจะเห็นประเด็นหนึ่งเสมอเลยคือท่านจะมองให้รอบเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเคสที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะครับวิชาของท่านอาจารย์เชษเนติซึ่งตอนนี้มีคนเรียน 40,000-50,000 คนเลยนะครับใช่ไหมครับท่านอาจารย์เชษเนติบล็อกเชนบิตคอยท่านอาจารย์ศรีเพ็ญบอกว่าทำวิชาดีแล้วยังไม่พอต้องรู้จักโฆษณาด้วยท่านช่วยคิดมอตโต้ให้วิชานี้ครับเรียนแล้วรวยตอนนี้ผมก็ผมก็ทำวิชาแทบตายเลยนะคุมคุณภาพทุกอย่างเพราะว่าด้วยหน้าที่ผมต้องให้คำปรึกษาผมก็ลืมคิดประเด็นอย่างนี้ไปมุมมองอย่างนี้แหละครับคือไม่ใช่แค่คิดแต่เรื่องสอนคิดให้รอบคอบก็จะทำให้การผลักดันการสร้างวิชาการสอนออนไลน์มันครบถ้วนมากขึ้นครับท่านอาจารย์อนิรุตอันนี้ประทับใจที่สุดยอดเยี่ยมเลยครับอาจารย์เห็นไหมครับก็ผมรู้แล้วล่ะครับว่ามัตโต้ของวิชาของท่านอาจารย์ SPU 008มายังไงครับนะครับเรียนได้เรียนดีนะครับเอาละครับถึงสถาบันสุดท้ายครับท่านรองวิรัตครับการที่เราจะมองไปข้างหน้า in the future นะครับว่าโควิดของเราจะยังคงอยู่หรือจะหายไปบทบาทของสถาบันเป็นอย่างไรและไทมุกจะมีส่วนร่วมส่วนผลักดันหรือจะดำรงสถานะอย่างไรขอให้ท่านรองได้นำเสนอนะครับเล่าให้เราฟังอีกครับเรียนเชิญครับท่านรองครับครับในมุมของผมเนี่ยไม่ว่าโควิดจะไปหรือไม่ไปนะครับเราจะไม่อยู่ในสภาพเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับระบบการจัดการเรียนการสอนของเราจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับสภาพแบบใหม่ให้ได้นะครับแล้วอยู่ให้ดีเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างพลิกโฉมก็ว่าได้นะครับเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเรื่อง strategic partner for sustainable เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่า lifelong learning มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดนะครับมันจะเข้ามาในมิติมันจะเข้ามาในหลายมิตินะครับนักเรียนนักศึกษาของเราที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะต้องมีทักษะอันนี้นะครับที่จะเป็นทักษะของการที่จะสามารถเป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะอันนี้ก็เป็นทักษะสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆต้องมีการพัฒนาตรงนี้นะครับมีเรื่องที่การจัดการเรียนการบทบาทอีกบทบาทนึงของมหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนไปชัดเจนอันนึงก็คือเราต้องทำหน้าที่ที่เป็นคนที่ reskill upskill เขาเรียกอะไรนะครับกำลังมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่มันจะชัดขึ้นมากๆในช่วงถัดไปนะครับ
เราจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในรูปแบบเดิมอีกแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นกลไกหลายๆอย่างจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการแชร์ลิงเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์เรื่องของรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ is a must อยู่แล้วยังไงก็ต้องมาและเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะสร้างให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้และไปข้างหน้าด้วยกันอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะช้าเนี่ยก็ไม่ทันการแน่นะครับเราถูกสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยบีบให้ช้าไม่ได้นะครับกลไกต่างๆต้องหยิบเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครดิตแบงค์นะครับที่เมื่อสักครู่ท่านรองสมพรใช่ไหมครับได้พูดไปนะครับเรื่องของtesting system ต่างๆนะครับระบบต่างๆที่จะต้องเอาเข้ามาช่วยนะครับมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและเราก็ต้องเดินหน้าไปเรื่องของการประเมินนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักอันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่รีบดำเนินการก็จะมีปัญหาแน่นอนเรื่องของการประเมินต้องเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมตอนนี้เราจำเป็นต้องมุ่งไปเรื่องของcompetency based ทีนี้จะวัดอย่างไรนะครับเดิมทีมันยากอยู่แล้วนะเป้าหมายที่เมื่อก่อนเราจะ transform ระบบการจัดการเรียนการสอนให้ไปเป็น competency based system นะครับเน้นวัดประเมินผลไปที่ตัวสมรรถนะเขาจริงๆนะครับคราวนี้มาออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับก็เป็น challenge ที่พวกเราต้องช่วยกันในการที่จะdevelop เครื่องมือกระบวนการทดลอง sharing นะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเราทุกคนและก็จำเป็นต้องมีและทำ TCU จะต้องอยู่Thai MOOC จะต้องอยู่ไหมต้องอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งนะครับไทยมุกจะเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแชร์ริ่งที่จะทำให้เกิดมาตรฐานกลางที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีจุดยึดอะไรบางอย่างที่จะทำให้ไปด้วยกันไปทางไหนล่ะเราเหมือนเป็นเข็มทิศชี้ทางนะครับทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับความพร้อมแตกต่างกันถ้าเราไม่มีเข็มทิศชี้ทางเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นแน่การเดินไปข้างหน้ามันจะช้านะครับการที่เรามีเข็มทิศชี้ทางจะช่วยได้อย่างมากๆครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจทุกคนนะครับทีมงานทุกคนเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นมากๆเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแบบนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณทีมงานของผมทุกคนจริงๆทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยการทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้ครับขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณท่านรองอธิการบดีครับช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรัตน์เป็นอย่างสูงครับอาจารย์ได้ฉายภาพในเรื่องของมองไปข้างหน้านะครับในอนาคตว่าต่อไปนี้การจัดการเรียนการสอนคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและมองไปที่เรื่องของ strategic partnership และเรื่องของ lifelong learning และมองมาที่ไทมูก็เป็นศูนย์กลางหรือเป็นส่วนที่แชร์ลิงนะครับและมองเป็นเข็มทิศด้วยที่จะใหมหาวิทยาลัยต่างๆเห็นทิศทางในการพัฒนาและร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันนะครับอาจารย์วรส่วนครับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วพอยต์สำคัญของทุกท่านที่ได้กล่าวมานะครับก็หนีไม่พ้นว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่เฉยๆได้แล้วต่อให้โควิดจะมาโควิดจะไปเปิดใจปรับตัวก็จะเท่ากับการพัฒนานะครับรับฟังเรียนรู้ร่วมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเป็นการพัฒนาและนวัตกรรมอันนี้ไม่ได้คิดเองนะนี่อ่านคอมเมนต์ของท่านที่คอมเมนต์มานะครับวันนี้คอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับน่าประทับใจมากก็ต้องขอเรียนท่านอาจารย์นรุตครับว่านอกเหนือจากที่เราเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันจากวิทยากรผู้รับชมก็ช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการชัดเข้ามาเยอะมากเลยครับวันนี้อ๋อครับยอดเยี่ยมมากเลยครับท่านอาจารย์วรส่วนครับเอ๊ะคนที่คอมเมนต์ดีๆจะได้อะไรนะครับเรามีอะไรที่จะมอบให้ครับท่านอาจารย์วรส่วนครับครับสิ่งดีๆที่ไม่มีขายนะครับไม่มีจำหน่ายที่ใดทั้งสิ้นนั่นก็คือ Special Limited Edition Thai MOOC Mug นะครับไม่ใช่ Mug Thai MOOC กระติกน้ำครับผมอันนี้นะครับก็จะมีโลโก้ Thai MOOC นะครับเจ้ายักษ์สีฟ้าน่ารักนี้พร้อมกับถุงรักโลกนะครับให้ใส่ไปด้วยนะครับดังนั้นท่านที่คอมเมนต์ยังมีเวลาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เข้ามาแล้วทีมงานจะคัดเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจนะครับ10คอมเมนต์แล้วส่งของรางวัลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ให้ท่านเป็นรางวัลเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับและทุกท่านที่กำลังติดตามรับชม
ในผ่านทาง Facebook นะครับผ่านทางออนไลน์ในขณะนี้หลังสิ้นสุดรายการสามารถตอบแบบสอบถามและรับใบประกาศนะครับ e-certificate ได้เลยนะครับซึ่งก็อย่าลืมตอบแบบสอบถามกับเราด้วยนะครับก็ทั้งหมดแล้วนะครับท่านอาจารย์บรสวงครับวิทยากรทั้ง4ท่านที่มาร่วมพูดคุยร่วมทอล์กกับเราในค่ำคืนนี้ผมรู้สึกภูมิใจแทนทุกๆสถาบันครับเพราะว่าท่านได้สร้างผลงานท่านได้มีส่วนในการนำพาองค์กรหน่วยงานสถาบันไปสู่การผ่านพ้นวิกฤตและสร้างคุณภาพการศึกษาในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับที่เราร่วมพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ครับนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเรามีร่วมใครมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์บรสวงครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเดินทางล่องใต้นะครับขึ้นเหนือล่องใต้ล่องใต้นะครับใช้คำพูดถูกแล้วเราจะไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งเราจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านเลยนะครับก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.จรัญบุญญาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถนันทพิชัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาน้อยดอนไพรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทัยคูหาพงษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและดร.พงษ์รัตน์จินพลครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ดังนั้นสัปดาห์หน้าภาคใต้จัดเต็มเลยครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับก็เราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละภูมิภาคเราได้ดำเนินกิจกรรมได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในช่วงโควิดของเราเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถรับชมรายการไทยมุกพอดแคสต์ได้ในทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการไทยมุกทอล์กนะครับผ่านทางออนไลน์ย้อนหลังได้นะครับที่Facebook ไทยขีดมุกนะครับและสามารถสมัครเข้าเรียนในรายวิชาของไทยมุกได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.thaimuk.org ครับมีรายวิชามากมายเตรียมพร้อมให้สำหรับทุกท่านนะครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมและท่านอาจารย์ดร.วรสวงนะครับในนามของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย TCU โครงการไทยมุกนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอบ.นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตเลิศไพฑูรย์พันธ์รองศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญสุภพิทยากุลรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลและรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์เนติศรีสะอ้านนะครับกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับครับและผมและท่านอาจารย์ดร.วรสวงต้องและท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้นะครับและพบกันใหม่กับรายการไทยมุกทอล์ครีเทิร์นในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ